สวัสดีค่ะโปรไปพัชรจุฑาคงกพันธ์ค่ะวันนี้รู้สึกเหนื่อยมากค่ะหลังจากที่ไม่ได้แข่งทัวร์นาเมนต์มาประมาณ7เดือนนะคะจากพฤศจิกาปีที่แล้วก็แบบยังไม่ได้ฟิตซ้อมร่วมด้วยกับเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองนะคะโควิด19อย่างเงี้ยทำให้แบบยิมปิดหรือว่าเราก็ไม่ได้ฟิตเต็มที่แต่วันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยล้าแต่ว่าเราก็พยายามประคองสติแล้วก็ประคองร่างกายพยายามเล่นแบบพยายามตั้งสติให้มีสมาธิทุกช็อตนะคะช่วงกลางจริงๆอ่ะเราไม่ได้โฟกัสเรื่องสกอร์หรืออะไรเลยแต่ว่าเราก็เห็นลีดเดอร์บอร์ดบ้างเราก็ตกใจว่าแบบเพราะมีแบบผู้ตามเนี่ยค่อนข้างแบบตีอันเดอร์ลึกขึ้นมาเราก็พยายามประคองเกมเพราะเรารู้ตอนเริ่มเทิร์นแบ็คไนน์เราก็รู้แล้วว่าตัวเองเหนื่อยก็พยายามแบบอัดเกลือแร่หรือว่าแบบเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยให้ตัวเองมีแรงมากขึ้นแต่ร่างกายเหนื่อยแล้วเราก็พยายามประคองเราไม่สามารถเพอร์ฟอร์มแบบไดเวอร์เต็มที่ค่ะวันนี้มันก็เลยทำสกอร์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะทนค่ะอดทนแล้วก็ต้องตั้งสติมีสมาธิในทุกๆช็อตบางทีเราอาจจะประมาทเลินเล่อเกี่ยวกับแบบเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเกมที่เราเล่นอย่างเงี้ยบางทีเราก็ปล่อยไปปะรูทีนของเราไปอย่างเงี้ยแล้วพอเราเหนื่อยเราก็เริ่มมาโฟกัสรูทีนในแต่ละช็อตให้มากขึ้นแล้วมีความตั้งใจบอกว่าอีกไม่กี่หลุมก็จบแล้วแล้วแต่พยายามโฟกัสมีสมาธิในช็อตที่เรากำลังจะเล่นอยู่ก็คืออยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดค่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าจริงๆหลุม16นะคะที่เสียโบกี้ไปอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะตีสามารถตีวันออนได้เราไปตกทรายที่มันเล่นยากแล้วทีนี้มันก็หลังแล้วเขาเรียกระเบิดทรายไม่ดีค่ะสั้นแล้วก็พัดไกลมากนะคะก็จริงๆก็ยังไม่หัวเสียเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังมีแต้มที่เราสามารถทำได้อยู่นะคะแต่เราก็หลุม 18บางคนอาจจะเป็นคิดว่าเป็นหลุมยากแต่สำหรับเราก็รู้สึกว่าพยายามตีให้อยู่แฟร์เวย์ทั้ง2ช็อตแล้วก็จบละอะไรเงี้ยค่ะก็เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายมากขึ้นบางทีเราซีเรียสกับการแข่งขันมากเกินไปเราเริ่มแบบปล่อยสบายๆปล่อยให้ทุกอย่างแบบเป็นธรรมชาตินะคะก็พยายามแต่ที่สำคัญมากกว่าการแข่งขันก็คือการเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันมากกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาใช่ไหมก่อนที่เขาจะประกาศแบบเปิดสเกจโอขึ้นมาเนี่ยเรามีเวลาเต็มตัวแค่ประมาณ5วันเองหลังจากนั้นอ่ะร่วมด้วยไปเนี่ยสอนกอล์ฟด้วยนะคะก็เลยแบบมีเวลาเตรียมประมาณ 4-5 วันแล้วก็ซ้อมหนักมากเลยก็เตรียมตัวให้ดีที่สุดไม่ว่าผลงานจะเป็นยังไงแต่ขอให้ได้ทำให้ดีที่สุดในการเตรียมตัวซ้อมอะค่ะโหดเล่นให้สนุกทุกแมตช์เลยค่ะก็แบบพอมันเหมือนปลดล็อกแล้วว่าเรายังสามารถทำได้เพราะก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอายุมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเรายังจะมีแชนส์ที่จะได้ชนะอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราโฟกัสมากกว่าที่เราจะได้รางวัลก็คือการเตรียมพร้อมของเราเองการเตรียมพร้อมตัวเราเองค่ะแล้วก็เรื่องสมาธิเราลิ่งโตขึ้นแล้วก็มันเขาเรียกอะไรมันมีสติมันมีความคิดมันเขาเรียกมันมีการวางแผนที่ดีกว่าเดิมสมัยเด็กๆแต่ก่อนอาจจะแบบบู๊ตลอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มตีไปทีละช็อตแล้วก็วางแผนอันนี้น่าจะสำคัญกว่าที่เราจะแบบใช้แต่กำลังเล่นใช่ ก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะก็จะพยายามจะทำให้ดีที่สุดในทุกแมตช์แล้วก็อยากจะเอนจอยแบบเนี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยการแข่งขันครั้งเนี้ยถึงจะไม่ได้แชมป์เนี่ยก็อยากก็รู้สึกว่าเฮ้ยได้มาตีสนามสวยๆนะคะแล้วก็อากาศดีๆอย่างเงี้ยมันก็แบบเป็นรางวัลของชีวิตแล้วค่ะอันดับแรกเลยครอบครัวอาค่ะที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดแล้วตอนนี้ก็เปิดสถาบันสอนกอล์ฟ PK World Class Golf ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วก็ไม่เตรียมพร้อมเขาแบบติดตามเรามากๆแล้วก็แบบอยากมอบรางวัลนี้ให้ทุกคนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกซ้อมกอล์ฟแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแบบเหมือนที่โปรสั่งสอนอะไรเงี้ยก็ให้เชื่อฟังโปรเพราะว่าสิ่งที่โปรทำเนี่ยเราผ่านประสบการณ์มาทั้งหมดแล้วค่ะโหก็ขอบคุณมากเลยค่ะตั้งแต่มาบริหารสมาคมใหม่ก็จัดทัวร์นาเมนต์ได้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่กลับมาค่ะก็ขอบคุณท่านนายกแล้วก็สปอนเซอร์ที่คอยสนับสนุนทัวร์ไทย LPGA ด้วยค่ะ